เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับ2พี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่16ผจญภัยในบ้านร้างเอ๊ะๆๆทำไมวันนี้บรรยากาศมันวังเวงจังเลยเอ๊ะๆไปดีกว่าวาย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 เย็ดสวยมากทีมไก่ต้มกอลลี่นำทีมนินจาไทก้าไป1ประตูต่อ0ไทก้านายเป็นผู้รักษาประตูแท้ๆแต่กลับหลบลูกปล่อยให้ไก่ต้มทำประตูเนี่ยนะก็ลูกมันมาแรงนี่นะฉันกลัวเจ็บอ่ะอย่าไปโทษไทก้าเลยนินจาลูกเตะพลังซุปเปอร์คิกบวกกับลูกฟุตบอลซุปเปอร์เจ๋งของฉันเนี่ยลูกมันก็แรงแบบนี้แหละยังไงถึงไทก้าไม่หลบฉันก็ทำประตูได้อยู่ดี ฉันเหนื่อยแล้วเราไปพักกันเถอะนะฉันไม่มีแรงแล้วใช่นี่ก็เย็นมากแล้วฉันกับนานิอยู่ด้วยไม่ได้แล้วแหละก็จะถึงเวลานัดเรียนทำขนมกับคุณแม่ของนานิน่ะโหขนมหรอฉันได้ยินว่าขนมไหนไหนไหนขนมอยู่ไหนยังไม่มีหรอกขนมอ่ะเพราะฉันกับกอลลี่กำลังจะไปเรียนทำขนมกันไปก่อนนะเรียนทำขนมงั้นหรอถ้างั้นพวกเธอต้องการคนช่วยชิมแน่ๆไปด้วยนะฉันไปด้วยอ้าวไทก้าแล้วเราจะเอายังไงกันต่อดีล่ะไก่ต้งวันนี้วันเสาร์ฉันยังไม่อยากรีบกลับบ้านน่ะเราลองไปหาอะไรสนุกสนุกตื่นเต้นตื่นเต้นทำกันบ้างดีไหมสนุกสนุกตื่นเต้นตื่นเต้นหรออ่ะฉันนึกออกแล้วอะไรหรอไก่ต้งมีที่ที่ฉันอยากจะลองไปอยู่นะนั่นก็คือบ้านร้างท้ายหมู่บ้านยังไงล่ะบ้านร้างใช่ฉันได้ยินคนในหมู่บ้านพูดกันว่าทุกๆคืนจะมีเสียงแปลกๆดังออกมาจากบ้านเราลองไปพิสูจน์กันไหมว่ามันเป็นเสียงอะไรจะดีหรอไก่ต้งบุกรุกเข้าที่คนอื่นแบบเนี้ยถ้านายไม่อยากไปก็ไม่ว่ากันนะนายคงกลัวละสิฉันเข้าใจฉันเข้าใจอะไรใครบอกว่าฉันกลัวไปก็ไปสินายอย่าวิ่งหนีไปก่อนฉันก็แล้วกันไก่ต้งนายแน่ใจนะว่าจะเข้าไปในนี้จริงๆน่ะแน่ใจสินายกลัวหรือไงเปล่าฉันก็แค่ถามนายดูก่อนเท่านั้นเองเข้าไปกันเถอะฝุ่นเต็มเลยฉันว่าอย่าเข้าไปเลยดีกว่านะบ้านร้างมาตั้งนานแบบเนี้ยพื้นไม้อาจจะผุแล้วก็ได้โอ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วก็เข้าไปดูให้มันรู้ไปเลยสิมืดมากเลยแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่เสียงที่ชาวบ้านเขาพูดกันเนี่ยสงสัยก็คงคิดไปเองละมั้งเสียงอะไรอ่ะไก่ต้งนินจาพวกนายเป็นอะไรกันเนี่ยดูสิประตูก็ไม่ปิดรองเท้าก็ไม่ถอด
แล้วกระโดดขึ้นไปบนโซฟาเนี่ยอย่าทำอะไรไก่ต้องเลยเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพวกนายกำลังกลัวอะไรกันเหรอนายทำให้ฉันกลัวไปด้วยนะขนมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเด็กๆเอาถาดมาวางตรงนี้เลยพ่อกลิ่นหอมน่ากินมากๆเด็กๆมาชิมกันเร็วลูกเดี๋ยวพ่ออดใจไม่ไหวเผลอกินหมดซะหรอกอ้าวแล้วนินจากับไก่ต้มเป็นอะไรนะลูกรักกันมากเหรอกอดกันกลมเชียวเป็นอะไรกันนะลูกหึท่าทางแปลกๆเราซ้อมละครกันนะครับแม่คือผมคิดว่าหน้าอย่างผมเนี่ยโตขึ้นน่าจะเป็นพระเอกได้ผมก็เลยลองชวนไก่ต้มมาเล่นละครกันดูนะครับใช่ครับได้ฝีมือการแสดงไม่เบาเลยนะลูกเล่นกันสมจริงท่าทางอินน่าดูเลย แบบนี้โตขึ้นเป็นพระเอกได้แน่นอนเพราะลูกน่ะได้หน้าตาจากพ่อไปเต็มๆยังไงล่ะ ซ้อมละครเหรอโอเคโหไทก้ากลัวอย่างนี้เป็นไงเล่นเก่งไหมนี่มันท่าทางปกติของนายนั่นแหละไทก้าไม่ได้เป็นการเล่นละครสักนิดฉันว่านินจากับไก่ต้งจะต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่ๆเลยเรื่องอะไรกันนะไอ้โดดฮึบฮึบโดดไก่ต้งสุดยอดไปเลยไทก้าเมื่อกี้นายยังเชียร์ฉันอยู่เลยนี่แน่โอ้ยเฮ้ยฉันไม่ยอมแพ้นายหรอกไก่ต้งกลับมาแล้วจ้าวันนี้ที่ตลาดคนเยอะจริงๆเลยนะนานี้แต่ก็ได้ผักสดๆน่าอร่อยมาอีกเพียบนี่แน่ฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะโอ้ฉันไม่แพ้นายแน่นอนฉันเก่งกว่าตั้งเยอะนะฉันซื้อขนมมาฝากพวกเธอด้วยนะขนมเหรอฉันได้ยินว่าขนมเย่อร่อยจังเออนี่วันนี้ตอนฉันซื้อขนมอยู่แม่ค้าพูดกันว่าเมื่อคืนน่ะมีเสียงดังน่ากลัวมาจากบ้านร้างท้ายหมู่บ้านด้วยนะแล้วคนแถวนั้นหลายคนก็ยืนยันกันใหญ่ว่าได้ยินเสียงเหมือนกันเสียงแบบไหนหรอเขาบอกว่าเป็นเสียงแบบร้องโหยหวนแล้วก็ตึงตังโครงครามนี่แหละชาวบ้านเลยกลัวกันใหญ่เลยฮะหมู่บ้านเรามีผีเหรอโอ้น่ากลัวจะเป็นลมไทก้าฉันว่าไม่ต้องกลัวหรอกน่าจะเป็นแค่ข่าวลือน่ะผีเผลอที่ไหนไม่มีจริงสักหน่อยนั่นสิใช่เลยคิดกันไปเองแน่ๆเลยถ้าแค่คิดกันไปเองแล้วจะมีหลายคนได้ยินเหมือนกันได้ยังไงอ่ะฉันว่าเราอย่าคุยเรื่องนี้กันเลยนะพวกเราเราไปสวนสาธารณะกันดีกว่าไปเตะบอลกันก็ดีนะไปพวกเราไปเล่นฟุตบอลกันดีกว่าฉันจะได้โชว์ลูกเตะซุปเปอร์คิกกับลูกฟุตบอลซุปเปอร์เจ๋งของฉันอีกครั้งเดี๋ยวฉันแวะไปเอาลูกฟุตบอลของฉันก่อนนะพวกนายไปรอที่สวนได้เลยทำไมไก่ต้มไปเอาลูกฟุตบอลนานจังนั่นน่ะสิโมไปทะเลถลายอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฉันรอนานแล้วเนี่ยถ้าอีกแป๊บยังไม่มาฉันจะกลับแล้วนะนั่นไงไก่ต้มมาแล้วอ้าวแล้วไหนลูกฟุตบอลล่ะไก่ต้มลูกฟุตบอลซุปเปอร์เจ๋งของฉันมันทำไมล่ะไก่ต้มฉันคิดว่ามันไม่อยู่แล้วอ่ะไม่อยู่หมายความว่ายังไงนายทำมันหายหรอลองนึกดูดีๆก่อนว่าไปลืมไว้ที่ไหนพวกเราจะได้ช่วยกันหาคือว่าฉันลืมไว้ที่บ้านร้างท้ายหมู่บ้านนะบ้านร้างท้ายหมู่บ้านบ้านผีสิงเหรอโหยไก่ต้งนายไปลืมได้ยังไงเนี่ยคราวนี้ทุกคนเลยรู้กันหมดเลยว่าพวกเราแอบไปที่บ้านร้างอุ๊บงั้นที่เมื่อวานนายสองคนวิ่งตกใจกลับมาบ้านก็เพราะไปบ้านร้างท้ายหมู่บ้านมาสินะแล้วพวกนายสองคนก็ไปเจอผับผีใช่ไหมอ่ะใจเย็นๆก่อนนะไทก้าฉันว่าที่ชาวบ้านพูดกันว่ามีเสียงร้องหอยหวนก็คงเป็นเสียงของพวกนายนั่นแหละ
นี่ถ้าแม่รู้นะพวกนายสองคนโดนดุแน่ๆพี่นานี้อย่าบอกแม่นะครับนะ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 ผมจะไม่ไปที่นั่นอีกแล้วอ่ะไม่ได้นะยังไงเราก็ต้องไปเอาลูกฟุตบอลซุปเปอร์เจ๋งของฉันกลับคืนมาแต่ว่าเราไม่ควรกลับไปนะไก่โต้งลูกฟุตบอลน่ะหาซื้อเอาใหม่ก็ได้ไม่ได้หรอกนานี้ลูกฟุตบอลลูกนี้นะฉันเก็บตังค์ตั้งนานกว่าจะซื้อได้แล้วมันก็เป็นลูกฟุตบอลซุปเปอร์เจ๋งเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนลูกบอลลูกไหนมันเป็นคู่หูของฉันเราผูกพันกันมากๆเลยนะฮึป่านนี้ลูกฟุตบอลของนายก็คงจะเหงาอยู่แน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมไทก้านายจะไปเอาลูกบอลเป็นเพื่อนฉันใช่ไหมเออฉันเนี่ยนะไม่เอาอ่ะนินจาโอ้ยฉันก็ไม่อยากกลับไปแล้วนึกแล้วยังขนลุกอยู่เลยเฮ้ยก็ได้ถ้าไม่มีใครไปฉันไปเองคนเดียวก็ได้อ่ะเห็นแก่ความผูกพันของนายกับลูกฟุตบอลนะและอีกอย่างนายก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินไปกับการซื้อลูกฟุตบอลใหม่ฉันจะยอมไปกับนายก็ได้นะไก่ต้งไปกันทั้งหมดเลยดีไหมไปหลายๆคนเป็นเพื่อนกันแค่ไปเอาลูกฟุตบอลเองรีบไปรีบกลับก็ได้ก็ได้ก็ถ้าไปกันหมดไทก้าก็ไปด้วยก็ได้ไทก้าไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ไปกันหลายๆคนก็จะอุ่นใจหน่อยเพราะข้างในมันมืดสุดๆถ้างั้นเดี๋ยวพี่แวะเอาไฟฉายติดไปด้วยแล้วกันจะได้หาลูกฟุตบอลได้ง่ายขึ้นเอาจริงๆฉันก็แอบกลัวเหมือนกันนะเนี่ยหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธอจะต้องไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยและดูน่ากลัวเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะเราจะเข้าไปจริงๆเนาะนั่นสิตอนแรกฉันก็ไม่อะไรแต่พอมาเห็นบรรยากาศของจริงมันก็วังเวงน่ากลัวอยู่นะมาแล้วก็ต้องเข้าไปสิจะได้รีบๆเอาลูกบอลออกมาไก่ต้งนายเลิกแอบอยู่หลังฉันสักทีถึงฉันจะแข็งแกร่งแต่ฉันก็กลัวเป็นนะนึกถึงครั้งก่อนแล้วก็เมฆครึ้มอย่างกับฝนจะตกแน่รีบไปรีบกลับเถอะทุกคนตามฉันมาฝนเยอะมากเลยเสียงอะไรอ่ะไทก้านายทำให้คนอื่นตกใจนะก็ฉันกลัวนี่นะอย่าลืมมองหาลูกบอลด้วยนะทุกคนประตูปิดเองประตูปิดเองประตูปิดเองนั่นแหละน่าจะเป็นเพราะลมน่ะทุกคนใจเย็นกันก่อนนะมันไม่มีอะไรหรอกนะโอ้ฉันอยากกลับบ้านแล้วเฮ้ยนั่นใช่บอลของนายหรือเปล่าไก่ต้งเออใช่ใช่เลยเรารีบเข้าไปเอาดีกว่าอยู่ในนี้นานๆฉันเริ่มไม่โอเคแล้วนายหยุดทำไมน่ะเงาเงาน่ะน่ะสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดหลายหัวโอ้ฉันจะต้องตายอยู่ที่นี่เหรอโอ้โหพุทโธธัมโมสังโฆจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนไก่โต้งเลยนะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคุณแม่คุณพ่อ อ้อยฝุ่นเยอะจังเลยแม่แล้วนั่นทำอะไรกันน่ะซ้อมบทละครอะไรกันอีกหรือเปล่า คือพวกเราโดนผีหลอกนะครับ สัตว์ประหลาดครับมันมีหลายหัวเลย สัตว์ประหลาดอะไรที่ไหนกันนะลูกนั่นไงครับอยู่ตรงห้องด้านนู้นน่ะพ่อจะไปไหนคะ
ก็จะเดินไปดูให้ลูกนะสิระวังด้วยนะคะคุณพ่อมันน่ากลัวมากๆโอ้ยผีอะไรเนี่ยน่ากลัวจริงด้วยทุกคนมาดูสิถ้ามันน่ากลัวแล้วให้ไทก้าเข้าไปทำไมล่ะครับโอ้เข้ามาเร็วไม่น่ากลัวหรอกพ่อล้อเล่นจริงนะคะไปกันเถอะจ้ะนายเข้าไปก่อนสินายนั่นแหละหลบฉันไปเองแมวหรอคะน่ารักใช่ไหมล่ะลูกแมวน่ารักมากๆเลยค่ะใช่มีหลายตัวเลยแม่เขาก็อยู่ด้วยท่าทางจะมาหาที่นอนตอนกลางคืนเฮ้ยแล้วทำไมเราเห็นเป็นสัตว์ประหลาดหลายหัวไปได้เนี่ยโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาเมื่อกี้หัวใจไก่ต้องหล่นว่าไปอยู่ที่เท้าเลยสงสัยแสงจากหน้าต่างส่องเข้ามาเลยทำให้เห็นเงาของลูกแมวหลายตัวกลายเป็นสัตว์ประหลาดหลายหัวไปได้ละมั้งไม่ต้องกลัวกันแล้วนะลูกแล้วกองข้าวของที่หล่นกระจายตรงนั้นก็คงจะเป็นเสียงของหล่นที่ผมกับไก่ต้งนึกว่าเป็นผีแน่ๆเฮ้ยที่แท้ก็คงเพราะลูกแมวพวกนี้เล่นซนกันจนทำของหล่นแล้วเสียงแกรกๆตรงฝาผนังก็คงมาจากพวกแมวฝนเล็บเหมือนที่ไทก้าชอบทำเฮ้ยโอ้เจ้าแมวตัวน้อยบังอาจทำให้เสือยังไทก้ากลัวได้ฉันว่าจะตัวอะไรนายก็กลัวทั้งนั้นแหละไทก้าพ่อก็ว่างั้นแหละเจ้าแมวเอ้ยตัวแค่นี้ทำคนลือไปทั้งหมู่บ้านเลยนะเราว่าแต่พ่อกับแม่ตามมาที่นี่ได้ยังไงกันครับแม่เห็นโน้ตที่นานิเขียนทิ้งไว้จ้ะก็เลยตามมาตอนที่พี่แวะไปเอาไฟฉายที่บ้านพี่เขียนโน้ตทิ้งไว้บนโต๊ะกินข้าวน่ะเธอเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่จะได้ตามมาได้แต่คราวหลังอ่ะไม่เอาแบบนี้แล้วนะลูกแม่เป็นห่วงเรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันน่ะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ก่อนจะเชื่ออะไรน่ะเราลองช่วยกันคิดให้ดีก่อนแล้วไปที่เปลี่ยวๆแบบนี้ถึงจะไม่เจอผีแต่อาจจะเจอคนไม่ดีหรือเจออันตรายก็ได้นะเกิดบ้านมันเก่ามากแล้วพังลงมาเนี่ยแย่แน่ๆเลยลูกดีนะที่รอบนี้เราเจอแค่ลูกแมวนั่นสิถ้าไปเจออะไรอันตรายล่ะแย่เลยยังไงก็อย่าไปไหนมาไหนกันเองมาชวนพ่อไปด้วยก็ได้พ่อจะเป็นทัพหน้าให้เองรับรองพ่อชนะหมดแต่ตอนเข้ามาเนี่ยพ่อให้แม่เป็นคนเปิดประตูให้นะพ่อก็จะช่วยระวังหลังให้ไงจ้ะแม่ เปลี่ยนเรื่องดีกว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมเด็กๆเข้าใจแล้วครับผมขอโทษนะครับผมผิดเองเพราะความอยากรู้อยากเห็นของผมแท้ๆเลยอะผมด้วยครับงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะจริงด้วยแม่เตรียมข้าวเย็นไว้ให้แล้วเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นซะหมดว้าวๆๆๆข้าวเย็นข้าวเย็นข้าวเย็นเรื่องอาหารเนี่ยดูเหมือนไทก้าจะเป็นทัพหน้าเสมอเลยนะครับคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ